เรียนได้อ่านแล้วบอกว่าอ่านแล้วงงอย่างข้อนี้นะคะอย่างโจทย์ข้อนี้มาในรูปลักษณ์ของประโยคความเล่าความอย่างเงี้ยนะคะจุ่มโลหะอลูมิเนียมลงในสารละลายนะคะที่มีซิงค์ทูไอออนพบว่าโลหะอลูมิเนียมส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลายกร่อนไปเนี่ยประโยคอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ซึ่งมันจะเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันไปใช่ไหมคะไอ้คำว่ากร่อนเนี่ยมันบอกอะไรเราคะเหมือนกับการเรียนคณิตศาสตร์เห็นไหมโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยคำว่ารวมกันก็แปลว่าบวกใช่ไหมทอนเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็มันจะมีความหมายอย่างคำในเคมีก็เหมือนกันเนี่ยอย่างอันเนี้ยประโยคบอกว่ามันกร่อนไปกร่อนก็แสดงว่ามันทำไมคะมันหายไปแสดงว่ามันต้องเป็นตัวอะไรแน่กร่อนไปหายไปเป็นตัวให้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดุลสมการโดยในหนังสือของนักเรียนเนี่ยเขาก็มีภาพมาประกอบให้ใช่ไหมมีภาพประกอบให้นักเรียนเห็นว่าว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเขาประกอบให้นักเรียนเห็นว่าเนี่ยภาพจากที่โจทย์เล่าเห็นไหมคะมีแผ่นอลูมิเนียมจุ่มลงในสารละลายที่มีซิงค์ทูไอออนอยู่นะคะจากประโยคตรงนี้เรารู้แล้วว่าแผ่นอลูมิเนียมก่อนแสดงว่าอลูมิเนียมเป็นตัวให้ฮะให้แสดงว่าเราก็จะได้เขียนสมการปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ใช่ไหมก็คืออลูมิเนียมที่เป็นโลหะกลายเป็น Al 3บวกบวก3อิเล็กตรอนนะคะเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะถูกวิ่งในนี้เห็นไหมคะอิเล็กตรอนถูกให้อะไรคะให้สังกะสีที่อยู่ในสารละลายจาก Zn 2บวกก็รับอะไรคะรับอิเล็กตรอนเข้าไปทำให้มันกลายเป็นโลหะสังกะสีเห็นไหมคะกลายเป็นสารที่มาเกาะอยู่บนแผ่นอลูมิเนียมนั่นเองใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูหลักการคิดของเขานะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็บรรยายให้นักเรียนเห็นนะคะว่าสมการที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอลูมิเนียมที่เป็นโลหะนะคะทำปฏิกิริยากับไอออนของสังกะสีที่อยู่ในสารละลายรวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออลูมิเนียมกลายเป็นไอออน3บวกเห็นไหมคะและในขณะเดียวกันสังกะสีไอออนก็กลายมาเป็นโลหะสังกะสีนะคะนี่คือปฏิกิริยารีด็อกซ์หรือสมการรีด็อกซ์ที่เกิดขึ้นทีนี้พอได้ปฏิกิริยารีด็อกซ์แล้วสมบูรณ์หรือยังคะยังทํายังไงให้สมบูรณ์คะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะตอมของธาตุทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันหรือยังสิ่งสำคัญเห็นไหมคะทางนี้มี1ตัวใช่ไหมอลูมิเนียมก็มี1ตัว Zn 1ตัว Zn ทางขวาก็1ตัวอะตอมเท่าแล้วแต่อะไรไม่เท่าประจุยังไม่เท่าค่ะทีนี้เราก็ต้องใช้หลักการนะคะโดยใช้เลขออกซิเดชันเห็นไหมคะก็คือข้อที่1ที่ครูบอกไปก็คือหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดในตัวรีดิวและออกซิไดซ์ซึ่งเราเจอแล้วคราวที่แล้วครูบอกแล้วใช่ไหมว่าตัวรีดิวกับตัวออกซิไดซ์อยู่ตรงไหนของสมการคะสารหรือไอออนหรือธาตุที่มันอยู่ทางซ้ายมือของสมการหรือพูดง่ายๆว่า2ตัวนี้ที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ย2ตัวนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวรีดิวหรือตัวออกซิไดซ์เห็นไหมคะดูจากตัวเลขตรงนี้เห็นว่าอลูมิเนียมเป็น0ทำไมเป็น0คะจำได้ไหมเป็นธาตุอิสระเป็น0พอมาทางขวามือเห็นไหมคะ Zn ก็เป็น0เพราะเป็นธาตุอิสระนะคะแล้วก็เราเจอแล้วตัวเลขที่มันมีการเพิ่มและลดใช่ไหมคะอันนี้ประจุบวก2ก็ตามไอออนที่มีอยู่อันนี้บวก3ก็ตามประจุไอออนที่มีอยู่นะคะจากนั้นเราก็ทำการหาเลขที่เพิ่มกับเลขที่ลดเจอแล้วเห็นไหมคะเลขที่เพิ่มจาก0ไปเป็นบวก3แสดงว่าเท่าไหร่คะเพิ่ม3นะคะเราก็ใส่ไปเลยเพิ่ม3ตัวนี้จากบวก2ไปเป็น0ก็ทำไมคะลดลงไป2นะคะ
เดี๋ยวขอพลิกหนังสือนะคะพอจากนั้นมานะคะขั้นตอนที่3ก็ทำไมคะหลักการข้อนี้นำตัวเลขที่ลดกับเพิ่มเนี่ยนะคะไปใส่ไว้หน้าเลขเพิ่มไปใส่ไว้หน้าตัวลดนะคะแล้วก็เลขลดไปใส่ไว้หน้าตัวเพิ่มนะคะหรือถ้าเราเราก็ใส่ไปเห็นไหมคะเอาเลขเพิ่มกับเลขลดมาใส่เนี่ยมันจะได้ผลรวมเท่ากันก็คือเท่ากับ6นะคะเห็นไหมเท่ากับ6พอได้แล้วเราก็เช็คขั้นสุดท้ายค่ะขั้นสุดท้ายก็คือเช็คผลรวมทางซ้ายและทางขวาเท่ากันแล้วหรือยังดูจำนวนอะตอมก่อนอลูมิเนียมมี2อะตอมทางขวาก็2ด้วยเห็นไหมคะพอมาทางซ้ายมี3อะตอมทางขวาก็3อะตอมจำนวนอะตอมเท่าประจุเท่าแล้วหรือยังศูนย์บวกกับอย่าลืมนะคะว่าเลขตัวข้างหน้านี่นำไปคูณนะ3อยู่ข้างหน้าเอา3ไปคูณกับประจุนะคะ3คูณ2ก็เป็นเท่าไหร่คะบวก6เห็นไหมคะบวก6ส่วนตัวนี้เห็นไหม2คูณกับ3ก็ได้บวก6เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น0เพราะฉะนั้นสมการที่ดุลแล้วก็จะได้เท่ากับสมการนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแสดงวิธีทำสุดท้ายอย่าลืมสรุปว่าเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่ดุลแล้วเท่ากับอะไรใส่ไปด้วยเป็นไงดูจากตัวอย่างยากไหมคะฮะยากเหรออ่ะคะอ๋อขออีกเดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่ในสไลด์ครูบ้างนะคะขอภาพที่สไลด์นะคะขอภาพที่สไลด์หน่อยค่ะดูโจทย์ข้อนี้บ้างนะคะข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ครูทำไว้นะคะในคอมพิวเตอร์นะคะจงดุลสมการสมการนี้ลองทำนะคะลองจดลงในสมุดแล้วนักเรียนลองทำตามไปด้วยนะคะ NH3 ก็คืออะไรคะแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนได้ไนโตรเจนมอนอกไซด์กับไอน้ำนะคะไอน้ำสมการนี้เราจะดุลสมการอย่างไรก็ตามหลักการค่ะขั้นที่หนึ่งก็ทำไมคะหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงของตัวรีดิวและตัวออกซิไดซ์ดูจากสมการแล้วเจอหรือยังตัวเลขที่เพิ่มกับตัวเลขที่ลดอย่างอันเนี้ยก๊าซอิสระเป็นอะไรคะเป็น0ใช่ไหมเป็น0ใส่เลขออกซิเดชันก่อนเป็น0ใช่ป่ะตัวนี้ล่ะ n ตัวนี้บวก3เหรอลบ3ค่ะ n ตัวนี้ลบ3 n ตัวเนี้ยลบ2ใช่ป่ะบวก2ใช่เพราะ o ลบ2นะคะ n ก็ต้องเป็นบวก2นะคะเราได้แล้วตัวเลขออกซิเดชันจากนั้นเราก็ทำไมคะทำการโยงความสัมพันธ์ของเลขที่เพิ่มกับเลขที่ลดเห็นไหมคะเวลาโยงนี่นักเรียนอย่าหลับตาโยงนะโยงให้ดี n กับ n นะn จากลบ3ไปเป็นบวก2เพิ่มหรือลดคะเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม5ใครงงบ้างทำไมเพิ่ม5เวลานักเรียนนับก็คือไล่เรียงเหมือนกับในวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเส้นสเกลอะค่ะนึกออกไหมเป็นช่องไล่เรียงไปลบ3ลบ2ลบ1 0บวก1นะคะบวก2ก็จะเป็น5พอดีนะคะคือไล่ตามจุดนะลบ3มาเป็นลบ2ลบ1 0บวก1บวก2เพิ่มขึ้น5และในขณะเดียวกันออกซิเจนเห็นไหมคะ0กลายไปเป็นเท่าไหร่คะลบ2นะคะลบ2แสดงว่ามันลดลงไปเท่าไหร่คะลดลงไป2นะลดลงไป2แต่ตรงเนี้ยสำคัญค่ะก็คือถ้าจำนวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาไม่เท่ากันเราก็ต้องทำการคูณจำนวนอะตอมด้วยเห็นไหมคะเนี่ย
ตรงนี้เขาก็อธิบายไว้เห็นไหมคะว่าส่วนออกซิเจน2อะตอมเนี่ยมีเลขออกซิเดชันลดลงเท่ากับ2คูณ2ก็เป็น4เพราะเลขที่เราคำนวณได้จาก0ไปเป็นลบ2มันคือ1อะตอมใช่ไหมแต่ทางซ้ายเนี่ยมันมี2อะตอมเราก็ต้องเอา2ไปคูณด้วยออกซิเจนจึงมีเลขลดลงเท่ากับ4ซึ่งเรารู้แล้วแอมโมเนียเป็นตัวรีดิวนะคะแอมโมเนียเป็นตัวรีดิวและแก๊สออกซิเจนเป็นตัวออกซิไดซ์มาถึงตรงนี้แล้วสงสัยตรงไหนไหมคะมีข้อคำถามไหมมีใครดูแล้วยังไม่เข้าใจเลยมีไหมคะถ้าไม่เข้าใจรีบถามจะได้ไม่งงแสดงว่าทุกคนเข้าใจเข้าใจนะเราก็ไปข้อต่อไปเลยหลักการข้อต่อไปทำไงคะขั้นที่สองทำไงต่อเจอเลขเพิ่มกับเลขลดแล้วขั้นที่สองทำไงคะนำเลขเพิ่มไปใส่หน้าตัวลดและนำเลขที่ลดไปใส่หน้าตัวที่เพิ่มลองทำสิเอาเลข2ไปใส่เอาเลข5ไปใส่ที่ไหนดีคะคะเอา5ไปใส่ที่ไหนดีใส่ที่นี่หรือที่นี่ก็5มันคือของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา5ไปใส่หน้าออกซิเจนและ4ไปใส่หน้าตัวที่เพิ่มใช่ไหมก็คือตัวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบสมการข้างล่างเห็นไหมเอา4ไปใส่หน้าตัวเพิ่มแล้วก็เอา5ไปใส่หน้าตัวลดซึ่ง4กับ5เห็นไหมคะมันก็คือหลักการที่เราทำให้เลขออกซิเดชันเท่ากันนั่นเองเพิ่มกับลดเท่ากันซึ่งผลคูณก็คือ5คูณ4เท่ากับ20เห็นไหมคะเท่ากันทีนี้พอใส่แล้วนี่คือการนำตัวเลขที่เพิ่มกับเลขที่ลดมาใส่เห็นไหมแต่ทางขวาใส่แล้วหรือยังยังทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็เริ่มทำการทำให้จำนวนอะตอมของธาตุทางซ้ายและทางขวาเท่ากันอย่างตรงนี้เราเห็นว่า n มีเท่าไหร่คะ n มี4ใช่ไหม4คูณ1ก็เป็น4เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใส่เลขอะไรคะหน้า no ใส่4เข้าไปแล้วอะไรอีก H นะคะมี12เพื่อนบอกให้ใส่6เลยตรงหน้าน้ำจริงๆแล้วหลักการนะการดุลเนี่ยให้ดุลตัวรีดิวกับตัวออกซิไดซ์ก่อนแล้วตัวที่ไว้ที่หลังสุดคือตัวไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งตรงนี้มีตัวที่พิเศษก็คือไนโตรเจนตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็มีไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นก็แบบที่เพื่อนบอกก็ได้เลยนะคะก็คือดุลไฮโดรเจนได้เลยดุลออกซิเจนได้เลยส่วนออกซิเจนเท่าไหร่คะ5คูณ2เป็น10อันนี้4กับ6บวกกันได้10พอดีเท่ากันเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะเอา6มาใส่หน้าน้ำแล้วก็เอา4เห็นไหม4ตัวเลขข้างหน้านี่บวกกันนะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขข้างหน้ากับตัวห้อยนี่คูณกันเข้าใจนะก็ได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบสมการข้อนี้ก็ได้4แอมโมเนียบวก5ออกซิเจนได้4ไนโตรเจนมอนอกไซด์และ6น้ำนะคะเป็นไงยากไหมเริ่มสนุกแล้วนะข้อละ5คะแนนนะเดี๋ยวเวลาสอบต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2